ลองเวอร์ชันนี้ก่อนเป็นเวอร์ชันเข้าไทยเป็นแรม8ตัวนี้ที่30นะครับแรม8รอง128แรม8รอง128ราคาประเทศไทยนะครับ 31,900 ไม่ขายสเปคนี้แบบนี้ให้แบรนด์อื่นขายครับ 31,900 หวยประเทศไทยขาย 21,990 บาทจริงๆนะต้องลองเทียบสเปคดูสเปคแบบนี้กับตัวนั้น 30,000 กว่าบาทนะครับของเรา 21,900 กว่าบาทรับรองเสน่ห์ทั้งบ้านแน่นอนตัวนี้นะครับทีนี้มาดู P30 Pro บ้าง P30 Pro เวอร์ชันเข้าไทยแรม8เหมือนกันรอง128ราคา3ราคาคุณไหม35,900ไม่ขายไม่ขายขายเท่าไหร่ดีขายเท่าตัวเล็กก็ดีไหม31,990 บาทครับถ้ายังตกมือเบาเอาเวอร์ชั่นแรม256ไปด้วยนะครับแรมที่เมืองไทยอัปเกรดขึ้นมาเป็นตัวแรม8รอง256นะครับก็ให้มีวิธีเยอะกว่านะครับในทางเลือกที่ดีกว่าทีนี้นอกจากราคาที่ดูเดือดในรอบนี้แล้วนะครับเบนฟิตอื่นๆมีสีตามนี้นะครับเรื่องของพรีออเดอร์สำหรับแฟนพันธุ์แท้สั่งซื้อเราเริ่มพรีออเดอร์หลังจากผมพรีเซนต์จบวันนี้ทันทีนะครับพรีออเดอร์มีอะไรบ้างนะครับในแง่ของพรีออเดอร์สำหรับ P30 ก่อน P30 คนที่ตัดสินใจจองตั้งแต่วันนี้นะครับเริ่มหลังจากพรีเซนต์จบเลย 6:00 น.นะครับ28มีนาจนถึง8เมษายนเท่านั้นนะครับจะได้หัวเว่ยฟรีบัดไลท์ไปเป็นหูฟังที่เป็นไวเลสนะครับสามารถใช้ไปได้ฟรี 2,990 บาทสำหรับ P30พรีออเดอร์กิฟต์สำหรับ P30 Pro นะครับ P30 Pro จะได้ตัวพรีออเดอร์กิฟต์ก็คืออะไรสินค้าฮอตครับโอ้ย Watch GT นาฬิกาอัจฉริยะของเรานะครับ 5,990 บาทผมไม่ได้เฉพาะคนที่จองสั่งซื้อ28มีนาถึง8เมษายนนะครับแล้วก็รับเครื่องพร้อมกันทั่วประเทศ10 เมษายนพร้อมๆกันนะครับทีนี้การรับเครื่อง10เมษายนปุ๊บหัวใจดีครับบอกว่าให้แค่นี้ไม่น่าพอมั้งให้เพิ่มครับจากประกัน1ปีเฉพาะพรีออเดอร์ให้รับการเพิ่มอีก1ปีไปเลยเป็น2ปีแล้วก็ตัวที่เป็นตัว Screen and Back ตัว Cover Warranty นะครับตัวจอแตกเนี่ย1ครั้งภายใน30วันแรกแล้วก็มีหัวเว่ยพอยต์ไปดาวน์โหลดคอนเทนต์จากหัวเว่ยได้อีก300พอยต์นะครับเท่ากับเงิน300บาทอันนี้ไปลองดูคอนเทนต์หัวเว่ยในนั้นได้นะครับ EMUI version ใหม่รองรับทุกคอนเทนต์ต่างๆในฝั่งได้นะครับอันนี้ก็ไปลองกันนะครับไม่เพียงแค่นั้นครับอันนี้คือเป็นตัว Open Channel สำหรับพาร์ทเนอร์เราหลายๆท่านที่นี่นะครับกลุ่มที่เป็น Key Account ต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดไปที่ Channel ของ Operatorนะครับเป็นแบบที่ผูกสัญญาโปรไวเดอร์รอบนี้แรงมากๆนะครับให้เดาครับราคาเริ่มต้นที่มีคอนแทรคนะครับสำหรับ P30 Pro เริ่มต้นที่ 9,990 บาทบอกแล้วให้รอบอกแล้วให้รอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็รับได้ที่เท่านี้นะครับ